ที่นี่เราพาไปแลกค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศร้อนนัดถูกต้องน้องดาใช่ค่ะข้าวดูร้อนแล้วค่ะทุกคนค่ะโดยเฉพาะเวลากลางคืนพออีนอนขึ้นมานี่อาบน้ำได้แป๊บเดียวนี่เหงื่อแตกแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปแลกค่ะร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นว่าตอนนี้ยอดขายปังอย่างแรงค่ะหลังจากจังหวัดสงขลาอากาศร้อนจัดถึง35องศาด้านผู้ประกอบการค่ะเขานำเครื่องใช้ไฟฟ้าคลายร้อนเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าค่ะช่วงนี้สภาพอากาศยังเทบอกในจังหวัดสงขลาค่ะร้อนนัดร้อนขึ้นต่อเนื่องโดยกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเขาระบุค่ะว่าอุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดสงขลาตอนนี้เนี่ยสูงถึง35องศาทำให้ประชาชนต่างก็พามาหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคลายร้อนกันอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนสาขาหาดใหญ่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศพัดลมมาวางจำหน่ายพร้อมกับจัดโปรโมชั่นลดทะลุร้อนกันเลยทีเดียวตอนรับซัมเมอร์ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ลักร้อยเป็นถึงลักเบิร์นเลยค่ะนายถวัตใหญ่แก้วผู้จัดการค่ะปลีกดูโฮมสาขาหาดใหญ่เปิดเผยนะคะว่าการซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าคลายร้อนตอนนี้เริ่มคึกคักมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าอากาศในพื้นที่เนี่ยเริ่มร้อนขึ้นสินค้าคลายดีแทบถูกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศพัดลมหรือว่าพัดลมไอเย็นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ชายซอยนะคะอย่างลูกค้าที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือหอพักแล้วเนี่ยก็จะมักเลือกซื้อเป็นพัดลมหรือว่าพัดลมไอเย็นค่ะเนื่องจากว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการติดตั้งนั่นเองค่ะส่วนลูกค้าที่อยู่บ้านนะหรือว่าบ้านจัดสรรโรงแรมรีสอร์ทค่ะเขาก็จะชอบเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยนะเป็นส่วนใหญ่ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเครื่องฟอกอากาศที่ค่ายดีไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเขากังวลในเรื่องของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ก็เลยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยช่วงนี้ค่ะทางบริษัทเขาก็ได้จัดโปรโมชั่นรับลมร้อนแล้วก็หมอบของสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นส่วนหลอดรั่วบริการจัดส่งฟรีนะคะถ้าหากว่าซื้อสินค้าขั้นต่ำตามเงินไขค่ะผมก็แนะนำว่าหากต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าช่วงหน้าร้อนค่ะสำหรับใครที่ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยก็ควรปรับอุณหภูมิเลยนะยศเหยียบ6องศาหน่องดาหรือว่าจะปรับพฤติกรรมการใช้เป็นกลางคืนให้ใช้แอร์ส่วนกลางวันค่ะก็ให้เปิดพัดลมไอเย็นแทนได้เหมือนกันนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยก็จะเบาว้าแล้วก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้เหมือนกันค่ะแน่นอนว่าเดือนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าค่าไฟอีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามก็ละลองฟังเสียงผู้จัดการแหละค่ะกลางเดือนที่แล้วกลางเดือนกุมภาเนาะลูกค้าเริ่มตื่นตัวเริ่มสังเกตจากยอดขายที่เราได้มาครับพวกแอร์พวกพัดลมยอดขายจะดีขึ้นตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็ปริมาณการซื้อของลูกค้าก็จะมากขึ้นถ้าบอกว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่เข้ามาซื้อในปริมาณหรือว่ามูลค่าที่เยอะหน่อยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็ที่เป็นรีสอร์ทโรงแรมกลุ่มนี้จะช่วงนี้จะเข้ามาค่อนข้างเยอะเราสต็อกของไว้เพื่อลูกค้าที่ซื้อจำนวนเยอะนะครับมีปริมาณเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในดูโฮมหาดใหญ่นะถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิตเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกชำระได้ไม่ว่าจะเป็นเต็มจำนวนหรือผ่อนหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเพิ่มท้ายบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมนาคุณนะครับที่เราเตรียมไว้ให้ช่วงนี้อยากแนะนำให้ลูกค้าที่สนใจเครื่องปรับอากาศครับแวะเวียนมาที่ดูโฮมหาดใหญ่ครับผม